มหานครที่มีนักสะสมและมีรถในตำนานติดอันดับ1ใน5ของโลกนั่นคือประเทศไทยและช่วงนี้นะครับสนับสนุนโดย C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนกราสุริตสุดยอดเทคโนโลยีสีพ่นซ่อมรถยนต์จากประเทศเยอรมนีครับสปีดการาจสถานที่รับฝากรถมอเตอร์ไซค์และเซอร์วิสครบวงจรทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ติดต่อ0818132393และ0906643343สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนี้ฮะนี่คือรายการเปิดโปงโรงรถโดยบริษัทนั้นนะครับผมอยู่ที่นี่เลยด้านหลังผมเนี่ยเห็นป้ายอยู่แล้วนะครับอยู่ที่ร้านโชว์ทามโฟล์คสวาเกนตรงมอเตอร์เวย์แขกรับเชิญผมท่านนี้นะเป็นผู้ที่คร่ำวอดอยู่ในวงการโฟล์คสวาเกนบ้านเราต้องบอกว่าปัจจุบันนี้ถือว่านี่คืออู่ต้นของโฟล์คสวาเกนในเมืองไทยขออนุญาตเชิญแขกเชิญหมอด้วยครับหมอราชวงศ์ประทักษ์รังสิตนะครับขอสวัสดีครับคุณชายครับสวัสดีครับวันนี้ขออนุญาต2 EP นะมาเปิดโรงรถคุณชายนะได้ครับแฟนๆ Volkswagen ในบ้านเราก็ค่อนข้างเยอะเยอะมากไฮไลท์ของ Volkswagen มันอยู่ตรงไหนน่าจะเป็นความน่ารักของเขาความกลมความที่จะเป็นปีไหนรุ่นไหนเนี่ยมักจะมีคนสะกิดกันแล้วก็ยิ้มให้มากกว่าเคยมียุคหนึ่งที่เขาบอกว่าต้องหยิกกันนะถ้าเจอพวกเต่าสีแดงใช่ไหมฮะพวกเต่าทุกสีเลยเอาทุกสีต้องมีการหยิกกันนิดนึงใช่ไหมเพราะว่าเป็นการแบบเหมือนกับแบบเอ๊ะมันหาดูยากฮะฉันเห็นก่อนอะไรเงี้ยในยุคนึงเนี่ยต้องบอกว่า90เนี่ยนะครับโฟกเต่าที่แรงที่สุดในเมืองไทยเป็นของคุณชายนะฮะคุณชายทำออกมาต้องบอกว่าในยุคนั้นถือว่าที่สุดของเมืองไทยนะครับจริงๆแล้วความรุ่มหลงมันเกิดมาจากอะไรโฟกซ์วาเกนเนี่ยก็ถือว่าเป็นรถคันแรกด้วยมั้งที่ใช้ตั้งแต่ไปเรียนก็คือเป็นรถคันแรกในชีวิตที่คือขับโฟกเต่าบิทเทิลเลยเนี่ยแล้วก็ตอนที่เรียนอยู่ที่เตรียมอุดมก็จะได้ใช้วันหนึ่งไปวันที่ไปรอดอเพราะต้องไปไกลผลเพื่อนกันจนแบบรถโหลดเต็มรถไปหมดเลยใช่ไหมครับทุกวันนี้ก็บอกว่ารถคันนี้ก็ยังอยู่ยังเก็บอยู่ถ้างั้นเรามาดูรถคันที่อายุมากที่สุดก่อนไหมเราเริ่มจากไทวันนะใช่ไหมฮะใช่ท่านไหนคือไทวันเอ่ยไทวันคือกลุ่มรถเต่าทั้งหมดเรียกว่าไทวันนะฮะอ๋อนี่คือโฟล์คสวาเกนเขาแบ่งเป็นกรุ๊ปอย่างเงี้ยนะฮะไทป์วันรถไทป์วันก็คือเป็นรถเต่าไทป์ทูกลุ่มรถตู้ไทป์ทูก็คือกลุ่มรถตู้ครับไทป์สามคือกลุ่มพวกรถเก๋ง TL ไทลาดไทเก๋งที่เป็นแฮชแบ็กอะไรพวกนี้นะแล้วก็เป็นสแควร์แบ็กก็มีเป็นสแควร์แบ็กก็มีใช่ไหมครับก็คือเป็นพวกถ้าบ้านเราก็จะรู้เขาจะเรียกกันโฟล์คหน้าฉลามใช่ไหมหน้าฉลามโฟล์คแวนโฟล์คอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับฮะแล้วก็ไทป์ที่4ก็คือโฟล์คก็กลุ่มแวนเหมือนกันจะเป็น4ประตูอ่ะแล้วอย่างพวกอย่างคามันเกียอย่างพวกอะไรพวกนี้นับเป็นยังไงคามันเกียกลุ่มที่เครื่องเหมือนโฟกเต่าก็จะเรียกคามันเกียไทป์1ถ้าคามันเกียนกฮูกที่เป็นเครื่องแบนก็จะเป็นไทป์3อ๋อคือถ้าเป็นเครื่องท้ายก็คือเหมือนโฟกเต่าที่เป็นแอร์คูลเลทเนี่ยนะไม่มีหม้อน้ำครับอ่ะทีนี้เรามาดูจากไทป์1ก่อนมั้ยครับใช่ครับเขาบอกคันนี้มันคือสุดยอดของรถถูกมั้ยครับครับต้องบอกว่านี่มันคือรถใหม่ที่ไม่เคยขับรถจอดโชว์ที่อเมริกาที่โชว์รูมโฟกโอ้โหคันนี้ปีอะไรครับชายครับ57ฮะ1957ไม่เคยขับเลยจอดโชว์อยู่บนโชว์รูมแล้วก็แล้ววันนึงก็เอาเข้ามาอยู่เมืองไทยเนี่ยครับไปลูกค้านั่นลูกค้าเอาเข้าใช่ครับต้องบอกว่านี่คือรถที่ก็แทบว่าไม่ได้ใช้งานครับแล้วคันนี้มีความพิเศษยังไงครับกระจกที่เราสังเกตง่ายอันนี้เขาเรียกจอไข่ครับ
ใช่ไหมครับถ้าเราเปรียบเทียบกับรถที่ข้างๆก็จะจอใหญ่ละตาหวานใช่ไหมคนไทยก็เรียกตาหวานใช่ใช่ไหมฮะอันนี้ก็คือกระจกใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะมีกระจกแบ่งลงไปอีกอันนั้นคือรุ่นแรกรุ่นแรกเลยนั่นคือรุ่นโปรโตไทป์รุ่นแรกๆเลยที่เป็นกระจกสามเหลี่ยมสองอันนะฮะดูง่ายๆว่าอันนี้คือแบ่งครึ่งลงมาแล้วพวกฝากระโปรงก็ออกมันจะไม่เหมือนกันนะจะเป็นรูป W อันนี้มันก็จะเล็กกว่าก็มีแค่ทับทิมอย่างเดียวฮะแล้วก็กระจกไฟเลี้ยวเป็นไฟเลี้ยวกระดกครับใช่ไหมครับเวลาเปิดทีก็ยกขึ้นมาทีนึงมูลค่ามันคุณชายคิดว่ามันประมาณเท่าไหร่ครับตามท้องตลาดใบ2กว่าแล้วครับ2ล้านกว่าใช่ครับใครจะไปคิดนะในความทรงจำของผมวัยเด็กนะคือเมื่อก่อนแม่ก็ใช้โฟกบิทเทิลนะคือทุกครั้งที่แบบเวลาแม่ไปรับที่โรงเรียนแล้วโอ้โหเพื่อนจะล้อเพราะรถเสียงดังแล้วเสียงรถเป่าเนี่ยเพื่อนทุกคนจะรู้ว่าถ้าเลี้ยวเข้ามาในโรงเรียนแล้วเนี่ยแม่มารับแล้วเพราะเสียงมันจะปัก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 นะฮะเป็นเอกลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ของเขาอะนะคันนี้คือปีอะไรครับนายครับคันนี้7-72นะฮะ72ครับแล้วคือมาเป็นรุ่นนี้73นี่ยังไม่ใช่ซูเปอร์นี่คือหน้าโหนกกระจกตรงอ๋อนี่คือหน้าโหนกกระจกตรงฮะนั่นหนอกกระจกโค้งอยู่ริมนู้นอันไหนคือตัวสุดท้ายของเขาอะนะฮะตัวนู้นตัวคันสีน้ำเงินนี่ป่ะฮะขออนุญาตเดินไปดูนะฮะโหคันนี้มันก็ไม่เหลือเขาโค้งความเป็นรถเดิมมันออกเป็นรถซิ่งเลยนะกระจกหูช้างก็มียุคนึงที่เขาเอาออกกันเพราะทำให้ทัศนวิสัยดูโล่งขึ้นตรงนี้นะครับใส่ล้อปอร์เช่เหมือนกันข้างใครในความเป็นโฟล์กสวาเก้นเหมือนกันนี่คือตัวสุดท้ายผลิตที่บางชันด้วยนะฮะผลิตที่เมืองไทยเอาจริงเหรอฮะครับปีเดียวเป็นสุดท้ายนี่คือทั้งคันที่ผลิตในเมืองไทยใช่เขาบอกว่านี่คือตัวสุดท้ายเอกลักษณ์ของเขามันดูยังไงครับก็กระจกโค้งกระจกแน่รุ่นเดียวมันจะรุ่นเดียวที่เอียงลงมาอย่างนี้ครับเพราะส่วนมากมันจะเป็นกระจกตรงตรงฮะแปะเข้าไปตรงตรงถูกไหมมาคุณผู้ชมนี่เลยนะเนี่ยมันจะโค้งๆมานิดนึงครับช่วงล่างเป็นสตัดรุ่นสตัดละจะนุ่มความรู้สึกครับอันนี้มันก็จะดีที่สุดนะครับนุ่มนวลที่สุดแล้วก็ที่เยอรมันจะเน้นเอาไปเล่นความเร็วในแทร็กเพราะว่ามันปรับช่วงล่างได้สมัยใหม่ขึ้นนี่คือรุ่นนี้นี่คือรุ่นที่นิยมที่สุดฮะและข้างหน้ามันก็จะมีคอนโซลโอ้โหคันนี้นี่ทำออกมาได้แบบว่าเบาะก็เบาะ Porsche นี่เป็นเบาะ911ล้อ911แล้วนะฮะคันนี้ทำไปเยอะไหมครับนายครับก็พอสมควรครับเยอรมันนี่เรียกว่าบางทีก็ใส่ Porsche กันเลยเครื่องเอายกเครื่อง911พวก3ลิตรอะไรมาใส่เลยจริงๆมันก็แทบจะมันก็ DNA เดียวกันกับ Porsche ถูกมั้ยครับถูกมั้ยคุณนายใส่เลือดเดียวกันทีนี้เรามาดูไทป์2ก็คือรถตู้นี่คือรถของคุณชายเองเลยใช่รถตั้งแต่นั่งตักเลยนั่งตักต้นพ่อตอนเด็กๆนี่คือรถในบ้านของคุณชายเลยใช่นี่คือมือเดียวที่มาจากเยอรมันใช่ทุกอย่างนี่คือเดิมเก็บเดิมหมดทุกอย่างให้ใช้เหมือนเดิมจะให้ดูแผงห้องเครื่องโอ้โหก็ยังอยู่ครบก็คือตามกาลเวลานี่คันนี้ปีอะไรครับเนี่ย78ครับ42ปีเกือบ50ปีแล้วความเดิมของเขาดูที่ตรงไหนครับคุณชายครับขออนุญาตเอาวันนี้ถ้าเกิดว่าให้ผมเนี่ยแฟนรายการเลยเพราะเรื่องอย่างรถพวกนี้เมื่อก่อนเนี่ยโพสขายคันนึงไม่กี่ตังค์แต่ปัจจุบันนี้คุณผู้ชมไม่แตะไม่ได้นะใครบอกว่ารถตู้ที่เขาลงขายกันอยู่ 80,000 แสนนึงคิดว่าจะจบคงไม่นะครับคือเริ่มต้นที่หมูที่หมาก็ 3,500 ในการเริ่มต้นทำในการรีโซลเลชั่นใช่ก็ส่วนเครื่องคุณจะต่อได้ไหมช่วงล่างอะไรก็ดีเทลอีกต่างหากไหลขึ้นไปใช่คันนี้คือทุกอย่างเดิมหมดแม้กระทั่งเบาะข้างในก็เดิมที่วางแก้ววางอะไรก็ของเดิมเลยอาจจะมาทำในเมืองไทยมั้งแต่ก็คือเราเอาไว้อย่างนั้นเลยก็เป็นเคาน์เตอร์บาร์ยุคแรกๆนะถูกไหมครับใช่ปัจจุบันนี้ก็ยังใช้คันนี้อยู่ก็ยังเอาไปออกกำลังกายที่สุวรรณภูมิขับคันนี้ไปก็ขับไปเรื่อยอย่างเงี้ยหรือไงประทับใจคันนี้ตรงไหนหนึ่งแน่นอนละประวัติสองรุ่นนี้คือเขาเรียกว่าหัวตังโมไฟบนถูกไหมครับใช่ก็
็ประทับใจก็คงเป็นเรื่องที่เฮ้ยเรายังมีคันนี้อยู่อะไรเงี้ยวิธีการดูอันเนี้ยต้องดูปีเขาจะดูกันยังไงอ่ะในรุ่นพวกนี้ก็เพราะหน้าแตงโมจริงมันหัวแตงโมมีออกมาเยอะมากก็เป็นอันแรกก็คือไฟเลี้ยวบนไปดูนี่คุณผู้ชมมาดูนี่นะคุณผู้ชมมาดูนะเขาจะมีไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้กับไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้ถูกไหมครับครับอยู่ตรงนี้อยู่ข้างล่างนี้ถ้าไฟเลี้ยวบนก็คือจะปีใหม่ใบหน่อยเครื่องใหญ่เครื่องใหญ่ขึ้นมาแต่ถ้าอันนี้ไฟเลี้ยวอยู่ข้างล่างนี้จะมาก็เป็นพันปีเก่าพันหกหกแปดแต่คันนี้เครื่องอะไรครับเนี่ยนี่พันนี่2,000จากโรงงานเครื่อง2,000จากโรงงานก็ถือว่าเป็นรถที่วิ่งในสมัยก่อนแล้วล่ะถูกไหมครับนายครับจะบิวคู่ด้วยครับบิวคู่จากโรงงานครับคู่เล็กๆนี่ก็ถือว่าเป็นรถที่ต้องบอกว่าณสมัยนั้นก็ถือว่าวิ่งที่สุดแล้วตัวท็อปที่สุดของเขาแล้วใช่ท้าย3ก็คือมาเป็นพวกแนวนี้แล้วครับพวกท้ายลาดท้ายลาดท้ายลาดนะครับอันนี้คือเราสามารถพอทำแล้วเราวิ่งใช้งานได้ทุกวันเหรอครับใช้ได้ทุกวันแต่ก็อาจจะถ้าเจอรถติดเป็นชั่วโมงชั่วโมงก็อาจจะไม่สบายใจนิดหน่อยแต่ก็ไปไกลๆได้ไปได้หมดขึ้นเขาลงห้วยไปดอยนางนนไปก็ไปกันมาหมดแล้วไปเรื่อยๆครับวิ่งไปได้เรื่อยๆขอให้มันได้วิ่งแต่อย่าขอให้มันได้ติดติดนานๆก็ไม่ค่อยชอบรถติดก็จะไม่ค่อยชอบแต่อย่างนี้ถ้าเราแปลงมาเป็นหม้อน้ำได้ไหมครับเว้นไว้ดีกว่าเอาเก็บให้เขาเป็นออริจินอลเลยเอาเก็บคือคุณยายพยายามทำรถให้มันเป็นทิปออริจินอลให้ทั้งหมดใช่คันนี้ปีอะไรครับคุณชายครับนี่68แต่ละคันเนี่ยนะ 3-40 ปี 3-40 ปีเพราะบอกว่าบางคันนี่เฉียด 50 ปีเห็นบอกว่าตอนที่เลือกไปเรียนที่คุณชายไปเรียนที่อเมริกาก็ท่านเลือกไปเมืองที่ทำรถโฟกเหมือนกันที่ฟลอริดาเป็นโฟกเจ้าสำนักที่แรงที่สุดคุณชายไปใช้ชีวิตยังไงอ่ะคุณถามว่าเอาจริงๆนะต้องถามว่าท่านพ่อท่านแม่ไม่งงเหรอครับว่าอยู่ๆจะเอาแล้วจะเอาโฟกทางนี้เป็นผู้ชายคนเดียวในกลุ่มพี่น้องแล้วก็ธุรกิจท่านพ่อเป็นธุรกิจที่ทิ้งไว้ให้คือรถยนต์ที่คิดว่าผู้ชายน่าจะต้องสานต่อเลยยกมือบอกพี่ๆว่าผมขอดูแลต่อผมขอไปเองฮะอาสาแล้วก็เลือกเมืองที่เราชอบก็คือเมืองที่มีรถโฟล์คที่แรงที่สุดในโลกด้วยจำมั้งโลกฮะเมื่อ20กว่าปีแล้วก็7วิกว่ามาตั้งนานแล้วแล้วประสบการณ์เป็นไงอ่ะก็ได้เห็นสนามจริงๆได้สัมผัสกับทีมแข่งได้เห็นของจริงไปอยู่กับเขาเลยไปทำงานกับเขาไปคุยไปถามอะไรเงี้ยมากไปคุยไปถามแล้วก็ไปฝึกงานอยู่กับเขาถูกไหมครับไปฝึกงานได้ไปฝึกงานอู่ทั่วไปแต่ก็คือเข้าไปคุกคลีสัมผัสอยู่ในนั้นก็เลยยิ่งทำให้ยิ่งรักโฟกขึ้นมาอีกแล้วรักมากแล้วก็มันมีเสน่ห์แล้วมันก็มีของเล่นอยู่ตลอดเวลาของเล่นมาให้เราได้สัมผัสตลอดเวลารถโฟกซ์วากเก้นในความคิดของคุณชายเปรียบเทียบได้กับอะไรครับสหายรักเลยสหายรักเพราะอายุก็พอๆกันถูกไหมครับฮะแม้แต่รถที่บ้านที่นั่งสบายสบายเยอะแต่ยังไงก็ต้องเสาร์อาทิตย์ต้องขอเอามาโฉบซะหน่อยแล้วต้องขอมาวิ่งเลยได้เพื่อนนะฮะได้เพื่อนน่ารักน่ารักเยอะๆเลยจากลูกค้าเราเนี่ยแหละได้สังคมปัจจุบันที่โชว์ไทม์เปิดมากี่ปีแล้วยายน่าจะทะลุ25ปีแล้วที่เป็นชื่อของตัวเองนะครับแต่ถ้ารุ่นก่อนก็คือตั้งแต่ปี5กว่าแล้วของต้นพ่อนะนี่คืออู่ที่เราสืบเนื่องต่อมาเลยสานต่อมาเลยโชว์ไทม์ Volkswagen เนี่ยตอนแรกก็ชื่อประชายนตรงจัดแปลตรงตัวมาจากคำว่า Volkswagen เนี่ย Volkswagen คือประชาชนประชาชนวาเกนก็เครื่องยนต์กลไกอ๋อก็คือแปลมาเลยก็คือเมื่อก่อนนี้ประชายนก็คือเป็นตัวแทนจำหน่าย Volkswagen ในประเทศไทยคือหลังจากที่เราไม่ได้เป็นตัวแทนช่วงที่ค่าเงินมาร์กมันแข็งตัวเนี่ยก็หลุดจากดีลเลอร์ก็เป็นบริการแทนแล้วเป็นช่วงสานต่อที่ตอนนั้นที่ท่านพ่อสิ้นไปครับก็เลยต้องบอกพี่ๆว่าเดี๋ยวขอลุยเองก็เปลี่ยนจากประชายนเป็นรพวงศ์แล้วก็มาเป็นโชว์ทางที่
พอได้ทำอะไรได้ 100% กับตัวเองเลย It's show time อ๋อถึงเวลาแล้วที่จะต้องโชว์ขึ้นมาละนี่คือรถอีกคันหนึ่งที่คุณชายบอกว่าต้องดูแล้วเป็นรถที่หายากครับถูกไหมครับคันนี้คือรุ่นอะไรครับคุณชายครับไทป์โฟร์ไทป์สี่ไทป์สี่ครับไทป์สี่ที่สังเกตได้คือเพราะว่ามันเป็นรถโฟกเก๋งซึ่งมี4ประตูก็จริงๆแล้วก็ถามว่าก็สามารถนั่งได้แบบสะดวกสบายแล้วก็ถือว่าใหญ่ในสมัยนั้นถูกไหมครับคันนี้ต้องบอกว่าหายากครับหายากเครื่อง 1,700 ได้เห็นบอกว่ากันชนก็หายากครับแล้วก็เห็นบอกว่าที่โคราชทิ้งกันเต็มเลยแต่ผมไปดูใน eBay แล้วสักคู่ละ 30,000 กว่าฮะที่โคราชทิ้งกันหมายว่าสมัยก่อนคนถอดกันเอาใช่เพราะเขาไม่ชอบกันชนชอบเป็นตรงๆมากกว่าดูสวยกว่าคู่นึง 30,000 กว่าบาทเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมนะจริงๆนะผมบอกว่าจริงๆแล้วหลายคนนั้นเราบอกว่าการที่เราไปเดินแถวๆบ้านนะเราอาจจะเจอของพวกนี้ก็ได้นะถูกไหมครับคุณชายครับแล้วบางอย่างที่เราเคยถอดตอนเด็กๆตอนนี้โอ้โหมีมูลค่าหมดเลยหนูรายการนี้บางทีนะอาจจะต้องมองโรงรถในบ้านใหม่หรืออาจจะต้องไปมองละแวกแถวบ้านถ้าคุณไปเจอรถโฟกอย่างเงี้ยใครจะไปเชื่ออย่างปัจจุบันนี้คุณชายว่าราคามาเท่าไหร่ตอนนี้ก็อาจจะยังไม่เยอะเพราะว่าอะไหล่มันแพงก็อันนี้ก็200,000กว่าละแต่ยังไงก็ต้องทำนี่คือซื้อมาก็200,000กว่าทำไปอีกประมาณเท่าไหร่คุณชายรถคันนี้ทำไปก็ต้องอีกเท่าตัวก็ต้องมีอย่างเบ็ดเสร็จรถคันนี้ต้องมี600,000บาทครับ600,000บาทนี่คือในสภาพที่พร้อมใช้ขับได้ถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสนะถ้าที่บ้านสมมติคุณพ่อคุณแม่เก็บของนี้ไว้ผมว่าติดต่อผู้รู้ได้รถจอดมีเยอะมากรถจอดที่ไม่กล้าหรือไม่รู้จะหาใครอะไรเงี้ยมีเข้ามาปรึกษาที่โทรถามก่อนก็ได้ว่าจริงๆแล้วเราไปเจอแบบนี้มาเรายังไม่ได้อยากจะแบบจะทำอะไรสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยปรึกษาได้ตลอดนะถูกไหมครับยังไม่ต้องทำรถก็ได้แค่เอาความรู้ไปก็ได้ถ้าอยากจะมีเต่าเขาสักคันมันมีสเต็ปในการเริ่มไหมต้องขอดูรถดูอะไรก่อนหรือไม่ก็ต้องบอกเขาตัวเลขกลมๆว่าถ้าจะเอาให้มันวิ่งแล้วเหมือนกับที่เราดูในอินเทอร์เน็ตอะไรเนี่ยก็ต้องมีอย่างน้อยก็ต้อง2,500 3,500ก่อนคือถามว่าจริงๆแล้วโดยส่วนมากคนไทยมักจะเจอปัญหาคือไปซื้อรถมาแล้วแล้วค่อยมาคุยกันทีหลังใช่ถูกไหมครับคุณชายครับคือไปเอามาแล้วล่ะบางทียอมจ่ายเครื่องเสียงเป็นแสนแต่พอทำมาแล้วนี่โอ้โหทำไมแพงจังถูกไหมครับคุณชายบางคนบอกว่าถ้าชอบนี่เธอก็ไปหาซื้อรถเต่ามาไม่รู้หรอกว่าสภาพเป็นยังไงแต่สุดท้ายจริงๆก็ต้องบอกว่าต้องเอารถเข้ามาให้คุณชายดูครับแต่ถ้าเกิดจะเป็นแนวซื้ออะไรง่ายหน่อยดูแลง่ายก็คงจะเป็นแนะนำให้เป็นปี68ขึ้นไปแนะนำก็คือต้องเป็นปี1968ขึ้นไปครับถ้า67จะเริ่มเป็นพวกรั้วพวกอะไรพวกนี้มันจะเริ่มแพงครับแพงและหาของยากขึ้นถูกไหมครับครับถ้าต่ำกว่าปี68ลงมาไม่ควรจะย้อนขึ้นไปนะครับสำหรับเริ่มเล่นเขามาพูดที่เริ่มเล่นแต่ถ้า68ขึ้นไปก็ยังพอคุยกันรู้เรื่องหน่อยราคาก็อาจจะไม่ได้สูงมากแต่ถ้าเริ่มเล่นแล้วคุณมีงบอยู่แล้วก็เรื่องเล็กเหมือนปีไหนก็ได้ละต้องบอกว่า EP นี้ขอบคุณคุณชายนะครับขอบคุณกล่องมัสมงประทัดอังสิตนะฮะกับร้านโชว์ไทม์โฟกซ์วาเก้นต้องบอกว่านี่คือเรื่องราวของรถโฟกทั้ง4ไทยจริงๆทำไมเนี่ยถ้าผมไม่ได้คุยกับคุณชายผมก็ไม่ทราบนะว่าโฟกเนี่ยเขานับกันเป็นจริงๆเขานับแค่4ไทยแต่ต้องบอกว่านี่คือภาพรวมของรถ Volkswagen ที่วันนี้คุณผู้ชมนะผมว่าไปดูแล้วอาจจะสร้างแรงบันดาลใจจริงๆแล้วผมบอกว่าถ้าคุณชอบอะไรก็ได้ที่คุณรักผมเชื่อว่าทุกคันมันดีหมดอ่ะทุกคันนะครับแล้วก็จริงๆแล้ววันนี้พยายามจะมาคุยกับคุณชายเพราะว่าอยากให้เป็นแฟนที่เล่น Volkswagen นั้นเนี่ยได้ดูกันแล้วก็ได้เห็นอู่ที่ต้องบอกว่าในเมืองไทยที่รับทำ Volks เนี่ยจริงๆในปัจจุบันเนี้ยน้อยมากๆแล้วก็ต้องหมดใช้คำว่าปั้นดินให้เป็นดาวเพราะรถเหล่านี้ล้วนแต่มาจากซากเศษสนิมบางคันขุดมาแล้วมีแค่ครึ่งคันเองถูกไหมครับคุณชายครับแต่ว่าเดี๋ยวเทปหน้าผมจะพาคุณผู้ชมนะฮะยังอยู่กับโชว์ไทม์โฟล์กสวาเก้นนะ EP หน้านะฮะไปดูเรื่องราวของรถแข็งครับอะไรได้เขาบอกว่านี่คือรถที่ของเล่นไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่าเจ้าของจะเจ๊งกันไปข้างหนึ่งถูกไหมครับผมใช้คำนี้ถูกไหมคุณชายใช่มันสนุกเป็นรถที่ต้องบอกว่า
คุณเล่นยังไงคุณก็ไม่จบนะเพราะว่าเขามีของเล่นออกมาทุกวันมีของเล่นใหม่ๆออกมาทุกชิ้นเพราะฉะนั้นใน EP เนี้ยฮะเดี๋ยวขออนุญาตยังอยู่กับคุณชายหม่อมราชวงศ์ประทักอังกฤษนะฮะสำหรับเทปนี้นะฮะขอบคุณ C-Tech นะครับเครื่องใช้แบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนนะฮะขอบคุณกาสุลิตนะครับสุดยอดเทคโนโลยีสีพ่นซ่อมรถยนต์จากประเทศเยอรมนีนะครับแล้วก็ขอบคุณมิชลี่นะฮะส่งตรงจากกรุงเทพทุกช่อทั่วไทยนะครับมีทั้งรูปแบบแสดงความยินดีแล้วก็ไว้อะไรนะฮะติดต่อ029708000นะครับขอบคุณแว่นเด็กฟันกลาสเซสนะฮะไม่ใช่แค่แฟชั่นเท่ๆใส่ขับรถได้ดีมากแล้วก็สบายตาด้วยนะครับขอบคุณสปีดการาจนะครับไบค์โฮเทลนะฮะสถานที่รับฝากจอดรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็เป็นดีเทลลิ่งนะครับบริการที่ทาวน์อินทาวน์ซอย11นะครับผมเมอร์คุณชายลาไปก่อนกับเรื่องราวของรถโฟล์กจากโชว์ไทม์โฟล์กสวาเก้นนะครับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ